สวัสดีค่ะอาจารย์สารนาถนะคะก็เราเรียนเรื่องหลักการทางระบาดวิทยาแล้วในเลคเชอร์นี้เนี่ยเราจะให้ดูว่าตัวอย่างของการนำหลักการทางระบาดวิทยามาใช้ในการควบคุมโรคนะคะก็จะต้องเล่าถึงถ้าพูดถึงระบาดวิทยาเนี่ยทุกคนต้องรู้จักจอห์นสโนว์นะคะดร.จอห์นสโนว์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นหมอดมยานะคะเป็นวิสัญญีแต่ว่าทำไมท่านถึงได้กลายเป็นบิดาของ Modern Epidemiology นะคะนักระบาดวิทยารุ่นใหม่นะคะก็ฮีโร่ก็ต้องเกิดจากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเกิดขึ้นตอนที่ในปี1854นะคะตอนนั้นเนี่ยที่ลอนดอนเนี่ยมีประเทศอังกฤษเนาะมีการระบาดของโรคคอเรล่าอหิวาตกโรคเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งแหละแต่ว่าในปี1854เนี่ยเป็นปีที่มีการระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะมีคนตายประมาณ600คนนะคะตอนนั้นเนี่ยในปี1854เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าการเกิดโรคเนี่ยมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือว่าโปรโตซัวต่างๆเพราะว่าเรายังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการดีเทคเชื้อโรคพวกนี้นะคะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยทุกคนเข้าใจแล้วก็ believe นะมีความเชื่อว่าคอเรล่าเนี่ยเกิดขึ้นจากการทางการหายใจนะคะเป็นแอร์บอนถ้าเกิดว่าเป็นแอร์บอนเนี่ยทุกคนจะป้องกันยังไงก็ต้องใส่แมสหรือว่าปิดปากปิดจมูกป้องกันการหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ทุกคนเมื่อเป็นคอเรล่าแล้วเนี่ยใส่แมสคิดว่าคอเรล่าจะหมดไปไหมก็อาจจะไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัญหาสำคัญถ้าเกิดเรายังไม่รู้ข้อมูลเนี่ยการควบคุมโรคก็จะมีปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นเรากลับไปที่ epidemiological structure ที่เราเคยรู้กันมานะคะใน definition ของ epidemiology การของระบาดวิทยาก็คือเมื่อเกิดโรคมี health related events เกิดขึ้นในประชากรอย่างแรกเลยเราก็ต้องหาการกระจายของโรคใช่ไหมคะเราถาม3คำถาม who when and whereนะคะเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะ3อย่างนี้เนี่ยเมื่อเรารู้การกระจายของโรคเนี่ยมันจะช่วยในการ identify ปัญหาแล้วก็ generate hypothesis นะคะดร.จอห์นสโนว์ใช้หลักการแบบนี้ยังไงนะคะดร.จอห์นสโนว์ก็ไปดูเลยว่าไปเก็บข้อมูลนะใครที่เกิดโรคบ้างนะคะผลปรากฏพบว่าเกิดขึ้นทุกเพศทุกวัยทุกคนทุกอาชีพนะคะไม่มีอะไรแตกต่างกันนักนะคะแล้วก็ไปดูว่าเกิดขึ้นที่ไหนดร.จอห์นสโนว์ก็ไปพล็อตกราฟไปพล็อตแมปเลยค่ะว่าบ้านที่เกิดโรคเนี่ยมีบ้านไหนที่เกิดโรคบ้างแล้วก็พล็อตลงไปในแมปแล้วก็จะดูการกระจายของโรคในพื้นที่ในลอนดอนนะคะ when the disease occur นะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็นับจำนวนเคสที่เกิดขึ้นในแต่ละวันถ้าเราจำเนาะช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะมีเห็นกราฟต่างๆว่าเกิดขึ้นเหมือนกันเวลาเกิดโควิด-19 เนี่ยเราก็ดูว่าเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะในเมื่อถามว่าที่ไหนนะคะก็ต้องกลับมาที่จอห์นสโนว์แมปอันนี้เป็นจอห์นสโนว์แมปนะคะเป็นแมปที่ดร.จอห์นสโนว์พล็อตไว้นะคะก็จะเห็นว่าท่านก็ดูแล้วก็สังเกตเห็นพบว่าโรคต่างๆเนี่ยโรคคอเรล่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นคลัสเตอร์นะเป็นกลุ่มอยู่ตรงกลางเมืองของลอนดอนไม่ได้กระจายไปที่อื่นเลยนะคะแล้วมันจะเป็นแอร์บอนได้ยังไงถ้าเป็นแอร์บอนการกระจายของโรคจะเป็นอย่างแบบนี้ได้ไหมจริงๆก็ได้นะจริงๆก็ได้เพราะว่าคนที่อยู่ใกล้กันก็จะมีโอกาสติดโรคกันได้มากกว่าเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราดูอันนี้แค่แวร์แต่เราต้องใช้ไทม์เวนเข้ามาดูด้วย observe over time นะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเริ่มมีเคสเกิดขึ้นในช่วงชายขอบแล้วเนี่ยในตรง urban area sub urban area ตรงนั้นเมื่อเรา observe ไป over time เนี่ยเมื่อเริ่มมี index case แล้วเนี่ยเคสก็ต้องเพิ่มขึ้นในบริเวณนั้นแต่ในเคสของคอเรล่าเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นเมื่อ observe ไป over time เนี่ยเคสมันก็ยังกระจุกอยู่ตรงกลางเมืองอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นดร.จอห์นสโนว์เนี่ยเมื่อเห็น distribution ของโรคแล้วเนี่ย 1. identify problem แน่นอนอันนี้เป็นปัญหาเกิดขึ้นรุนแรงด้วยนะคะต้องรีบแก้ไข 2. generate hypothesis ตั้งสมมุติฐานนะคะก็ตั้งว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดขึ้นแต่ตรงกลางเมืองล่ะไม่ได้ไปไกลๆอันนี้ต้องไม่ใช่เป็น airborne แน่นอนมันต้องมี mode of transmission อื่นๆที่ทำให้เกิดโรคนะคะ
อันนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่ถามว่าทำไมล่ะทำไมมันเกิดขึ้นตรงกลางเมืองมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็คือช่วยก็คือต้องถึงขั้นตอนที่ identify risk factor นะคะก็ต้องดูว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้ที่ไหนเกิดขึ้นเมื่อทำไมถึงเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะหา risk factor ที่เกิดขึ้นเมื่อดูที่แมปเนาะเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนไม่มี JS ถ้ามี JS เนี่ยดร.จอห์นสโนว์จะมีชีวิตที่ดีมากเลยไม่ต้องทำงานหนักนะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่มีดร.จอห์นสโนว์ก็ไปดู area สงสัยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับปั๊มน้ำหรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยคนไม่ได้มีน้ำประปาใช้ก็จะไปใช้น้ำจากบ่อน้ำบาดาลที่เป็นคันโยกปั๊มน้ำขึ้นมานะคะก็ไปดูดร.จอห์นสโนว์เนี่ยสงสัยว่าตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะมันเกิดจากปั๊มน้ำหรือเปล่าน้ำที่สกปรกหรือเปล่านะคะท่านก็ไปเก็บข้อมูลเราต้อง collect data เนาะเก็บข้อมูลเพื่อที่จะ confirm hypothesis ของเรานะคะก็ไปดูว่าในรอบๆแต่ละปั๊มเนี่ยมีจำนวนคนป่วยเท่าไหร่นะคะแล้วก็พลอตออกมาเป็นบาร์ชาร์ตธรรมดาแบบนี้เห็นเลยไม่ต้องไปทำ study ไม่ต้องทำ stat สถิติอะไรหา p value มันชัดเจนมากนะคะว่าปั๊มเบอร์5เนี่ยเป็นต้นเหตุแน่นอนเพราะว่าคนที่อยู่รอบๆปั๊มเบอร์5เนี่ยมีคนป่วยมากกว่าคนที่อยู่รอบๆปั๊มอื่นอย่างเห็นได้ชัดนะคะดร.จอห์นสโนว์ก็อันนี้ data ช่วย support hypothesis ว่าเอ๊ะปัญหามันน่าจะเกิดจากปั๊มเบอร์5นะคะได้ละได้ risk factor นะคะได้ risk factor เมื่อได้ risk factor แล้วต้องทำยังไงคะเราก็ต้อง plan control measure การแก้ปัญหาเพื่อที่จะหา intervention เพื่อที่จะป้องกันโรคนั้นไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปนะคะหรือว่าลดควบคุมป้องกันโรคในชุมชนของเรานะคะถ้าตอนนี้เราเป็น professor ดร.จอห์นสโนว์ในสมัยนู้นเราจะทำยังไงตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันน่าจะเป็นสาเหตุเกิดจากปั๊มเบอร์5หลายๆคนอาจจะตอบบอกว่าอาจจะคิดว่าเราก็ไปบอกประชาชนเลยให้ข้อมูลให้การสุขศึกษาว่าน้ำจากปั๊มเบอร์5เนี่ยมันสกปรกนะไม่ควรกินทุกคนจะเชื่อเราไหมอาจจะไม่เชื่อเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ไปเราห้ามเขาไปใช้ปั๊มเบอร์5เนี่ยเขาต้องเดินไปอีกไกลเลยเพื่อไปใช้ปั๊มอื่นๆซึ่งเราห้ามคนเหล่านี้ไม่ได้เราคิดดูว่าช่วงนั้นเนี่ยคนเป็นคอเลอราเอาท์เบรกเนาะท้องเสียก็ต้องการน้ำมากขึ้นนะคะจริงๆเนี่ยเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วเนี่ยการที่เราจะหา intervention ที่ effective หรือว่า appropriate เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งศิลปะที่เราจะต้องคิดนะคะเราต้องดูเหตุการณ์รอบข้างดูความเชื่อของคนดูสิ่งปัจจัยหลายๆอย่างเพื่อที่จะหา intervention ที่เหมาะสมนะคะเราจะไปบอกเทศบาลไหมว่าให้ปั๊มให้ทุบไปเลยห้ามใช้ปั๊มเบอร์5จริงๆก็ได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่านายกเทศมนตรีเนี่ยเขาจะเชื่อเราหรือเปล่านะคะก็จริงๆก็มีได้หลายวิธีนะคะแต่สิ่งที่ดร.จอห์นสโนว์ทำก็คือท่านก็เดินไปที่ปั๊มเบอร์5เลยนะคะแล้วก็ไปดึงแฮนเดิลดึงก้านที่ใช้โยกปั๊มน้ำออกเมื่อไม่มีก้านที่จะใช้โยกปั๊มน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะไม่ออกมาใช่ไหมคะคือเสี่ยงมากเนาะถ้าเกิดลองนึกกลับไปตอนนั้นเนี่ยอาจจะโดนตีหัวโดนลุมได้แต่ว่านี่แหละเป็นความกล้าหาญของนักระบาดวิทยานะคะก็ไปดึงปั๊มน้ำออกแล้วเมื่อดึงแท่นที่โยกน้ำคันโยกน้ำออกเนี่ยแล้วก็ยังเก็บข้อมูลอยู่ต่อเนื่องนะคะเราทำไมต้องเก็บข้อมูลต่อเนื่องเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าอินเทอร์เวนชั่นของเราเนี่ยมันได้ผลจริงหรือเปล่านะคะเมื่อเก็บข้อมูลต่อเนื่องไปแล้วเนี่ยก็พบว่าโอ้จำนวนเคสเนี่ยหลังจากที่ดึงแฮนเดิลปั๊มออกไปแล้วเนี่ยเคสลดลงอย่างเห็นได้ชัดคนป่วยตายก็ลดลงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยได้ข้อมูลอันนี้ก็เลยเอาข้อมูลเนี่ยสามารถที่ไปโชว์ให้กับไปแสดงให้กับนายกเทศมนตรีเอ็กซ์เพิร์ทด้านต่างๆให้เห็นได้เมื่อมีข้อมูลยืนยันเนี่ยอยู่นักการเมืองหรือว่าผู้ที่มีอำนาจในประเทศเนี่ยก็จะเชื่อถือเรามากขึ้นใช่ไหมคะเมื่อเอาข้อมูลไปเสนอเนี่ยทุกคนก็โอ้มันอาจจะเป็นน่าจะเป็นจากปั๊มเบอร์5จริงนะหลังจากนั้นก็ช่วยกันอินเวสติเกตสอบสวนว่าทำไมปั๊มเบอร์5ถึงมีปัญหาเขาก็ไปพบว่าน้ำที่ส่งต่อมาแหล่งน้ำที่ส่งมาที่ปั๊มเบอร์5เนี่ยมันอยู่ใกล้กับ
แหล่งที่เป็นที่ทิ้งขยะมากเลยแล้วเมื่อฝนตกเนี่ยน้ำมันก็ชะเอาสิ่งสกปรกเนี่ยเข้ามาอยู่ที่แหล่งน้ำที่ส่งมาที่ปั๊มเบอร์5มันก็ทำให้เกิดการปนเปื้อนแล้วเมื่อคนนำไปใช้โดยที่ไม่ได้ต้มไม่ได้ทำความสะอาดก่อนเนี่ยก็ทำให้เกิดคอเรล่าเอาท์เบรกได้หลังจากนั้นเนี่ยทางลอนดอนก็ตั้งกฎขึ้นมาว่าการจะสร้างแหล่งน้ำเพื่อที่จะส่งมาที่ปั๊มน้ำหรือว่าการจะสร้างแลนด์ฟิลที่ทิ้งขยะเนี่ยควรจะอยู่ระยะห่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยในลอนดอนก็จะมีเหตุการณ์การระบาดของคอเรล่าเนี่ยน้อยมากถึงบอกว่าในปี1854เนี่ยเป็นปีที่เรียกว่าเป็น worst cholera outbreak ใน history เพราะหลังจากนั้นเนี่ยมันน้อยลงแล้วเพราะว่าได้รับการป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าข้อมูลทางด้านระบาดวิทยาเนี่ยช่วยในเรื่องการควบคุมป้องกันโรคอย่างมากนะคะหนึ่งช่วย make decision นะว่า intervention ไหนที่เหมาะสมที่ดีนะคะ suitable intervention นะแล้วก็ช่วย evaluate ว่า intervention นั้นเนี่ยได้ผลจริงหรือเปล่าถ้าเรามีการเก็บข้อมูลก่อนและหลังให้ intervention หรือเปรียบเทียบ intervention 2กลุ่มที่มี intervention กับไม่มี intervention นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือ prevent health problems ในอนาคตนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักการทางระบาดวิทยานะคะมาในการควบคุมป้องกันโรคจริงๆได้ทุกโรคเลยนะคะได้ทุกการระบาดโรคอุบัติใหม่ต่างๆก็จริงๆเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันเกิดจากเชื้อโรคอะไรเกิดจากเชื้อไวรัสแบคทีเรียนะคะอย่างแรกเลยเรารู้ distribution ของโรคเพื่อที่จะหา mode of transmission แล้วก็หา intervention เพื่อป้องกันได้ทันท่วงทีโดยไม่ต้องรอว่าในการ identify เชื้อจริงๆก็ทำ parallel กันเนาะแต่ว่าไม่ต้องรอเราสามารถทำล่วงหน้าได้เลยเพื่อช่วยควบคุมป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นเกิด outbreak ที่กระจายต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ